สวัสดีครับนะครับมาจากชีพแคมปิ้งตกปลาในกีฬากลางแจ้งนะครับโหมด Service and Support นะครับโหมดนี้นะครับก็จะผ่ารอกให้ดูภายในนะครับผ่ารอกให้ดูภายในเก็บไว้เป็นไดอะแกรมของตัวเองด้วยแล้วก็เอามาผ่าให้ดูรายละเอียดภายในเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาให้กับนานาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้มีของดีครับนานาครับต้องบอกว่าของดีนะใครพลาดคลิปนี้นี่แบบพลาดไม่ได้เลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับเกริ่นอยู่บ่อยๆนะฮะผมเกริ่นอยู่บ่อยๆทั้งหน้าเพจเองแล้วก็หน้าช่อง YouTube เองนะว่าตระกูลเคนคอร์ดรัมมันมีดีนะฮะมันมีดีแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วหรือยังนะเพราะว่าเราไม่มีไดอะแกรมของตัววัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตมานะครับเราไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าลอกรุ่นนี้ต้องดูครับมันมีหลายอย่างที่ต้องให้พูดถึงแล้วก็สเปคค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับรุ่นนี้คือ Kencore Drum Number 830H นะครับ 830H เมื่อก่อนนี้ที่ผมเคยผ่ามันจะเป็นพวก 820M หรืออะไรต่างๆนะครับแต่เนี้ยนะครับข้อสังเกตแรกก็คือมีตัว H นะครับมีตัว H นี้ความหมายสมัยก่อนนี้คาดเดาได้ง่ายๆก็คือจะต้องเป็นตัว High นะฮะหรือว่าตัวรอบสูงหรือว่าตัวที่เป็นตัวทีเด็ดนะครับเขาจะต่อท้ายด้วย Hนะครับประมาณนี้นะครับไอ้นั่นคือการคาดเดานะครับKencore Drum ตัวนี้เป็น number 830H นะครับมีส่วนผสมของสเตเลส 18/8 นะครับนี่อย่างที่ผมแจ้งว่าลอกตัวนี้นะฮะส่วนผลิตเรียกได้ว่าวัสดุการผลิตเนี่ยนะฮะมันจะมาจากสเตเลส 18/8 เกือบแทบทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วก็ไลเตอร์นะไลเตอร์ในที่นี้ไลเตอร์สตรองไลเตอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นความน้ำหนักเบาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะตัวนี้เนาะแล้วก็สตรองเกอร์ก็คือความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ฟาสเตอร์แน่นอนว่าฟาสเตอร์แคทนะครับก็คือในเรื่องของรอบและอัตราทดนะฮะน่าจะสูงขึ้นนี่คือจุดเด่นของลอกรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวบอลไล่เรียงให้ดูเลยว่ามันมีความโดดเด่นยังไงนะครับนานาไม่ควรพลาดแล้วก็อีกอย่างนึงครับนานาครับถ้าใครมีลอกรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันมันเริ่มมีคนที่จะเก็บสะสมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคุณค่านะฮะมีคุณค่าในเรื่องของวัสดุเองนะครับมันเริ่มที่จะเปล่งประกายออกมาเรื่อยๆนะฮะจากสมัยก่อนที่เรายังไม่รู้จักนะครับปัจจุบันนี้คำว่าเคนคอมันเริ่มที่จะเปล่งประกายออกมาเรื่อยๆนะฮะณปัจจุบันนี้เริ่มที่จะมีคนเสาะแสวงหาแล้วเพราะว่ารู้ว่าตัวของเขาถูกผลิตมาจากสเตเลสนะฮะ 18/8 มาดูฮะมาดูภายในภายในเป็นชุดเฟิร์สสแตนเลสแน่นอนนะฮะตัวนี้ผมขัดนะเพราะว่าลอกตัวไหนที่มีในเรื่องของงานสะสมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมจะขัดแบบละเอียดยิบเลยแล้วก็ให้มีความมันวาวเลยนะครับนะจะพิถีพิถันหน่อยนึงแล้วก็ในเรื่องของตัวผ้าเบรกแผ่นเบรกนะฮะมี4ชั้นนะผมก็งงๆอยู่นะแผ่นเบรกเขามี4ชั้นมี4ชั้นจริงๆครับผมผ่ามา 2-3 ตัวมันก็จะมี4ชั้นแบบนี้แหละนะครับซึ่งมั่นใจได้ว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นผ้าเบรก4ชั้นนะครับเป็นผ้าเบรกหนังนะ1 2 3 4นะครับผ้าเบรกหนัง4ชั้นนะครับนี่คือความน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตรงตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มันเป็นตัว cover ของแกนเนี่ยจะเป็น cover ใหญ่นะครับ cover ใหญ่นี่ตัว cover แกนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ฐานนะฮะตัวฐานแล้วก็ตัวการกลับนะฮะจะติดอยู่กับตัวฐานแบบนี้เลยนะฮะใช้งานสะดวกแล้วก็ประกอบง่ายมากนะฮะประกอบง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวสปริงหล่นหายนะฮะเวลาประกอบเวลาเซอร์วิสงานนะฮะตัวของทองเหลืองของแกนเองก็แข็งแรงทนทานนะฮะวัสดุดีแล้วก็ฐานเป็นสแตนเลสนะฮะฐานเป็นสแตนเลสนะแล้วก็แหวนตัวนี้นะฮะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็มาดูที่ชุดพิเนนเกียร์เป็นสเตเลสนะฮะเป็นสเตเลสคู่เลยนะเห็นไหมสเตเลสคู่นะครับแล้วก็ตัวยกคานพิเนนเกียร์ตัวยกพิเนนเกียร์พวกนี้เป็นทองเหลืองนะฮะเป็นทองเหลืองปกตินะครับแล้วมาดูตัวนี้นะครับรุ่นนี้มีบอลแบริ่งครับนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นบอลแบริ่งนะครับภายในมันเป็นบอลแบริ่งแบบทรงกระบอกนะฮะบอลแบริ่งทรงกระบอกแบบนี้มันเป็นบอลแบริ่งสมัยก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับภายในเป็นบอลแบริ่งนะครับมันไม่ซูมนะนี่ให้เห็นนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับบอลแบริ่งที่มันเป็นทรงกระบอกคล้ายๆกับลูกปืนกันกลับอ่ะประมาณนั้นนะครับบอลแบริ่งแบบนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือมันจะทนแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือมันจะไม่มีเสียงมากกว่า
บอลเบริ่งปกติที่เราคุ้นเคยกันนะฮะบอลเบริ่งแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะปกติเป็นบอลเบริ่งประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าไอ้เจ้าบอลเบริ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นก้านยาวๆนะฮะเป็นแท่งยาวๆกลมๆยาวๆทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงนะฮะเวลาที่ใช้งานมันจะมีเสียงดังมากกว่าปกตินะครับแต่มันจะมีความทนเข้ามาทดแทนนะฮะความทนแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือบอลไบริ่งแบบนี้จะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากมากนะเปลี่ยนยากมากฮะบอลไบริ่งแบบนี้เนาะอะไรอีกเดี๋ยวให้ดูนะฮะฝั่งนี้ฝั่ง cover ฝั่งซ้าย cover ฝั่งซ้ายนะครับก็ตัวกิ๊กเสียงเป็นปกติเหมือนทั่วไปนะฮะตัวกิ๊กเสียงนะฮะตัวควบคุมกิ๊กเสียงนะครับแล้วก็ผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่สตาร์แดกใบพายสตาร์แดกใบพายตัวนี้ก็เป็นสตาร์เลส18กิต8นะฐานของเขาก็เป็นสตาร์เลส18กิต8นะครับฐานของขาเนี่ยนะครับแล้วก็แขนเองก็เป็นสตาร์เลส18กิต8นะครับวัสดุเขาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสปูนคือสตาร์เลส18กิต8นะฮะสตาร์เลสเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีรอยที่คราบน้ำกัดแล้วเวลาที่เราขัดออกเนี่ยมันจะขัดออกได้เลี่ยมเลยนะฮะได้เงาแววๆนะฮะผมเคยทำคลิปพวกมหัศจรรย์สตาร์เลสนี่แหละแล้วก็เอาของเคนคอร์นี่แหละมาทำให้ดูนะครับมาขัดให้ดูเลยว่าสตาร์เลส18กิต8สตาร์เลสของมหัศจรรย์ของสตาร์เลสคืออะไรนะครับคือมันมีคราบของการตะกอนตะกันสนิมเนี่ยกัดแต่เวลาที่เราขัดออกมันจะขัดออกง่ายมากแล้วก็ตะกอนตะกันสนิมเนี่ยนะครับมันจะไม่กินลึกมันจะไม่กินลึกนี่คือจุดเด่นของคำว่าสตาร์เลสนะครับมันไม่กินลึกนะโอเคอะไรอีกนะฮะมาดูฝั่งนี้น่าสนใจนะครับฝั่งนี้น่าสนใจนะครับตรงจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนดีกว่ามาดูตรงนี้นะฮะคือจุดเนี้ยที่น่าสนใจก็คือการประกับนะฮะการประกับเข้ากับตัว cover ฝั่งขวาของเขาห้องเครื่องเนี่ยนะครับมันมีกลไกในการล็อกที่มันแปลกและแตกต่างมากนะครับกลไกในการล็อกของเขามันแปลกและแตกต่างมากนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้มันจะสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับพอเลื่อนแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับแบบนี้กลไกในการล็อกนะครับแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะมันจะทำงานสัมพันธ์กับเจ้าตุ่มนี้นะฮะตุ่มนี้จะต้องยกขึ้นนะครับเพื่อที่ให้สไลด์มาได้นะครับถ้าไม่ยกมันจะสไลด์ไม่ได้นะครับเราต้องยกขึ้นเพื่อที่จะสไลด์ไปนะครับไอ้ตรงจุดนี้มันคือกลไกการล็อกนะฮะการล็อกห้องเครื่องบล็อกห้องเครื่องไว้ออกแบบมาได้ดีมากชอบนะฮะผมชอบมากเลยเพียงแต่ว่ามีอยู่แค่รุ่นเดียวนี้เท่านั้นแหละเท่าที่ผมเคยเห็นในท้องตลาดที่ทำการออกแบบในเรื่องของล็อกสปูนมาแบบนี้ล็อกฝาสปูนนะฮะฝาห้องเครื่องนะฮะทำมาแบบนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันเดี๋ยวให้ผมประกอบก่อนนะครับให้ผมประกอบแล้วก็มาดูกันว่าเวลาประกอบไปแล้วหลักการทำงานหรือว่าวิธีการทำงานมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีคลิปให้นะครับการประกอบเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยตอนแรกว่าจะประกอบเลยนะแต่ก็ลืมนึกไปว่าผมจะประกอบให้ดูนะครับมาดูตรงกลไกตรงนี้นะกลไกตรงนี้ลักษณะกลไกตรงนี้นะครับปุ่มมันจะมีอยู่3จุดนะฮะจุดล็อก1 2 3นะครับกลไกก็คือ2จุดนี้จะทำงานสัมพันธ์กันนะครับมันจะมีรูนะฮะมันจะมีรูอยู่อันนึงนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องดึงหมุดตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงหมุดตรงนี้ขึ้นมาดึงแบบนี้นะครับดึงค้างไว้นะมันถึงจะทำการเลื่อนสไลด์ไอ้เจ้าตัวนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมดึงออกไปก่อนนี่เลื่อนสไลด์ไปนะครับนี่ตรงรูตรงนี้นะครับนี่มันจะปิดรูนะครับเราต้องดึงน็อตนี้ขึ้นไปก่อนนะครับดึงน็อตนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็มันถึงจะเลื่อนสไลด์ตัวสีดำไปได้นะครับในที่นี้ก็หมายความว่ามันจะเป็นตัวล็อกนั่นเองนะฮะเป็นตัวล็อกนะฮะเป็นตัวล็อกไว้กับตัวเขี้ยวนะฮะเขี้ยวตรงนี้นี่เขี้ยวตรงนี้เขี้ยวตรงนี้กับเขี้ยวตรงนี้นะฮะมันจะมีร่องน็อตอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับใส่กันเลยสปูนอยู่ไหนลืมสปูน
ใส่ลงไปนะครับใส่สปูนแล้วก็ใส่ตัวของมันเข้าไปฮะให้ตรงร่องให้ตรงเหลี่ยมตรงร่องมันก่อนร่องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับพอมันตรงเหลี่ยมตรงร่องแล้วนะครับเราจะทำการสไลด์ตัวนี้กลับแล้วก็น็อตตัวนี้มันก็จะเข้าที่นะครับผมจะสไลด์สีดำนะสังเกตน็อตตัวนี้นะครับกลักเห็นไหมตัวนี้มันเข้าที่แล้วนะครับพอมันเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหมุนเก็บ1จุดแล้วก็ค่อยมาหมุนเมนหลักตัวนี้คือเมนหลักนะครับเมนหลักตัวนี้ก็หมุนเก็บ1จุดนะฮะง่ายมากง่ายมากต้องบอกอย่างนั้นว่าการถอดเนี่ยง่ายมากถ้าเรารู้ระบบนั้นนะครับนะมันจะมีแผ่นเหล็กโค้งๆนะแผ่นเหล็กโค้งๆอยู่ตรงนี้นะฮะทำการสับอยู่แบบนี้นะครับตัวสีดำนี่จะเป็นตัวบังคับสับนะฮะแบบนี้นะครับแผ่นเหล็กโค้งตามรูปตรงนี้เลยนะครับโค้งเป็นวงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานดีกว่านะในเรื่องของระบบเดี๋ยวมันจะยาวไปพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตรวจเช็คนะครับในเรื่องของตัวแกนสปูนนะฮะปรับหน่วงแกนสปูนให้มันเข้าที่เข้าทางซะก่อนประมาณไหนโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมถอยก่อนโอเคนะครับมาดูกันปลดเบรกดูก่อนนะปลดเบรกดูก่อนโอเคนะครับเริ่มใส่เบรกเดี๋ยวจับดูกำลังเบรกก่อนกำลังเบรกปกติครับกำลังเบรกปกติฮะยิงเข้ายิงแน่นยิงเข้ายิงแน่นโอเคนะครับกำลังเบรกโอเคใช้ได้ฟรีสปูนโอเคนะครับฟรีสปูนนี่ฟรีสปูนฝั่งขวาฟรีสปูนฝั่งซ้ายโอเคนะสภาพสมบูรณ์มากแล้วก็กริ๊กเสียงได้ยินเสียงไหมครับกรีดเสียงก็ดังกรีดกรีดกรีดเลยนะนี่คือสแตนเลสนะสแตนเลสมันกรีดเสียงมันจะดังแบบกรีดเลยนะฮะชุดการกรีดเสียงของเขานะสุดยอดตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับอะไรอีกหมุนเลื่อนห้องเครื่องเขาโอเคมากเลยนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าห้องเครื่องเขาโอเคมากหนักแน่นหนักนะมันไม่ใช่ไลเตอร์แล้วนะอาการของเขาเนี่ยนะครับตัวของเขามันมีน้ำหนักอยู่นะไม่ธรรมดาครับผมไลเตอร์นี่คืออะไรผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตัวของเขาแน่นอนว่าสแตนเลสเนี่ยเกือบยกชุดเลยนะทั้งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นความหนักหน่วงไม่ต้องพูดถึงฮะเขามีความหนักอยู่นะนะครับความหนักแบบหนักแน่นแข็งแรงนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแข็งแรงเลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยรุ่นนี้ใครมีไว้นะครับใครมีไว้ในครอบครองให้เก็บไว้ให้ดีครับตัวนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งบทฮะตำนานอีกหนึ่งบทก็ว่าได้นะฮะสำหรับเคนคอร์นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรอบสูงด้วยเดี๋ยวผมไปศึกษาตัวรอบก่อนว่าตัวรอบอัตราทดเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองกำหนดคร่าวๆดูก่อนซิว่าอัตราทดเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กะเกณฑ์ไว้คร่าวๆนะลองนับดูเล่นๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับรอบ5นะประมาณรอบ5 5.2 5.1 5.2 แถวๆนี้ละมั้งนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่าสเปคที่แท้จริงเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคลิปในเรื่องของภายในและรายละเอียดโดยสังเขปนะฮะย่อยๆในเรื่องของไดอะแกรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุนะก็ปัจจัยหลักทั้งหลายทั้งปวงที่ผมนำเสนอตัวนี้ก็คืออยากจะให้รู้ว่าลอกตัวนี้มีดีนะฮะลอกตัวนี้มีดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันมีทีเด็ดนะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีคนรู้จักตัวของเขามากมายนักนะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นที่มันมีตัวฝาเปิดเนี่ยนะครับคาดเดาได้ว่าอนาคตนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหายากอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าสะสมนะครับผมต้องแจ้งว่าอย่างนี้นะฮะคาดเดาอนาคตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเซอร์วิสหรืองานเซอร์วิสต่างๆนะครับเวลาที่เราทำเซอร์วิสงานเนี่ยนะครับเราจะเห็นหลากหลายนะฮะทั้งภายในภายนอกในแต่ละตัวแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับตัวไหนที่ว่าเด็ดว่าโดนว่าดีก็จะเอามานำเสนอกันว่ามันเด็ดยังไงมันดียังไงมันโดนแบบไหนนะครับตัวไหนที่ควรค่าแก่การสะสมบ้างในความคิดของผมนะครับไม่ได้อิงจากตลาดสักเท่าไหร่นะครับความคิดของผมก็คือในแนวคิดในแนวโน้มของความเป็นช่างนี่แหละความเป็นการที่เราได้ดูภายในนี่แหละนะฮะเราก็จะเอามาให้ได้บอกกล่าวเล่าเรื่องนะฮะให้นาได้ดูกันนะครับเผื่อว่าจะสนใจหรือว่าเผื่อว่าจะไปเจอที่ไหนนะครับก็อย่าได้พลาดนะฮะอย่าได้พลาดเลยตัวนี้นะก็เอาไว้เก็บสะสมนะฮะสำหรับอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นี่ผมตั้งไว้เป็นงานสะสมเลยนะครับเพราะว่าหน้าเพจนี้ถ้าขายนะผมจะขายเป็นงานสะสมเลยนะครับเพราะตัวนี้สภาพดีมากโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ